คือเป็นวัตถุทานทานละไมบุญสำเร็จการบริจาคทานศีลละไมบุญสำเร็จการรักษาศีลภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาความสำเร็จของบุญกูด้วยเหตุด้วย3ประการแต่สาเหตุ3ประการจะต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบอีก3องค์ประกอบคืออะไรก็คือกายวาจาและใจของเราให้เราดูตัวเราที่ดูกายของเรากายมึงเป็นทานหรือเปล่ากายมึงเป็นศีลไหมกายมึงเป็นภาวนาไหมถามวาจาที่เคยพูดออกไปสิเรามีสติในพูดสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เวลาจะพูดที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลวาจามึงเป็นทานจริงไหมวาจามึงมีเป็นศีลเป็นสัตว์จริงไหมวาจามึงเจริญภาวนาอยู่หรือเปล่าถามใจเราเองนะไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกแล้วถามใจตัวเองอีกครั้งสิใจมึงเป็นทานจริงหรือเปล่าเสียสละจริงไหมใจเอ๋ยมึงเป็นศีลบริสุทธิ์ในองค์มรรคหรือเปล่าใจเอ๋ยมึงเจริญภาวนาอยู่ทุกลมหายใจไหมไม่ต้องไปถามคนอื่นนะพ่อพระแม่พระที่ฟังอยู่นี่จะวิ่งไปหาที่ไหนไปถามที่ไหนอย่างนั้นเพื่อจะตัดว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพหรือวินยูชนรู้เฉพาะตนเรานั่งอยู่ด้วยกันมีใครจะมารู้จิตใจของเราตั้งแต่นั่งอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างหายใจไม่ใช่เหลือไปรู้ว่ายืมจมูกใครหายใจของเราเองรู้ตัวเราเองไม่ใช่เหรอจะไปวิ่งหาที่ไหนจะไปเอาที่ไหนอย่างนั้นจะว่ามนุษย์สมบัติเหรอตัวตนสกลละกายของมนุษย์นี่แหละเขาเรียกว่าอริยสัพเขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกก็อยู่ตรงนี้อยากจะได้อะไรก็ทำเอาสินึกเอาสิปฏิบัติเอาสิพระอริยะพระอรหันต์พระฉีนาสพแม้แต่พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเดินถึงแล้วปฏิบัติถึงแล้วจึงมาชี้ทางบอกทางกับพุทธบริษัท4มาประกาศธรรมเอาไว้บอกธรรมเอาไว้ต่างหากไม่ใช่ของเราตถาคตนะเพราะมันเป็นของมีประจำโลกอยู่แล้วมนุษย์เราก็รู้อยู่ทำไมถึงไม่รู้มนุษย์เราก็เห็นอยู่ทำไมถึงไม่เห็นเพราะอะไรโลกนี้มันก็มีแต่ความเพลิดเพลินกิเลสมันสนสะพายมาเพราะว่าเรามองไม่เห็นเพราะเราป่วยรู้ตัวเองว่าป่วยไหมถ้าฉันป่วยฉันก็นอนโรงพยาบาลสิคะฉันจะมานั่งฟังทำไมหลวงตาพูดอะไรแปลกๆเดี๋ยวก็จะมาต่อว่าอีกเราป่วยจริงๆนะโรคที่ป่วยนั่นน่ะมันมีอยู่16ประการโรคที่เบียดเบียนพวกเรานั่นน่ะโรคอะไรบ้างเอดมะเร็งใช่ไหมไม่พูดอันนี้มันโรคประจำกระแสโลกโรค16ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศบอกเอาไว้ในธรรมลวีนัย16ประการมีอะไรบ้างอวิชาวิสมะโลภะละโมบด้วยความไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งโทสะร้ายกาจโกทะโกรธ
อุปานาหะผูกโกรธไว้มักขะลบหลู่คุณท่านปลาสาตีเสมอยกตนเทียมท่านอิจฉาลิษยาเห็นเขาได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้มัจฉริยะฟามตนีมายาเจ้าเล่เพทุบายสาเถยะโอ้อวดถามพระหัวดื้อสาลัมพระแข่งดีมานะก็ถือตัวอติมานะดูหมิ่นท่านมะทะมัวเมาประมาทะประมาทเลินเล่อโลก16ประการนี้มันทำให้เราตกอยู่ในวัฏจักรวนเวียนกี่ภพกี่ชาติแล้วเราป่วยเกิดตายๆอยู่นี่ก็เพราะโลกเหล่านี้โลก16ประการนี่ทำให้เราตกอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เรารักษาโลกไม่ถูกทางจึงพากันป่วยอยู่มาในภพนี้ชาตินี้ก็มาป่วยกันอีกจะป่วยกันไปกี่ภพกี่ชาติจะกี่กับกี่กันที่จะเกิดตายๆอยู่นี่เราป่วยจริงไหมโลกเหล่านี้เราป่วยไหมใจเราป่วยหรือเปล่าอ่านใจตัวเองสิเอาใจอ่านกายตัวเองสิเอาใจอ่านวาจาคำพูดออกไปสิดูให้มันเห็นมันมีอยู่ประจำโลกไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่เห็นทั้งที่รู้ทำไมถึงไม่รู้ความรู้เหล่านี้มันมีอยู่แล้วประจำหมดแม้แต่ตัวตนสกุลร่างกายของตัวเองเป็นก้อนธรรมก็ยังไม่รู้แล้วทุกวันนี่ก็ญาติธรรมก็มีศรัทธาเข้าวัดเข้าวาไปแสวงหาพระไตรสรณคมกันนะไปแสวงหาพระไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราเห็นหรือยังล่ะพระพุทธเห็นแล้วค่ะอยู่ข้างหลังหลวงตานั่นแหละไม่ต้องมาถามฉันหรอกค่ะฉันก็นั่งดูหันหน้าไปทางพระพุทธอยู่แล้วคงจะตอบกันอย่างนั้นนะ แล้วธัมมังสรณังคัจฉามิเห็นแล้วหรือยังล่ะพระธรรมพระธรรมอยู่ที่ไหนคือคำสอนค่ะพระไตรปิฎกเออใช่ไม่เถียงนะแล้วเห็นหรือยังพระสงฆ์อ่ะเห็นค่ะฉันก็ใส่บาตรแล้วเมื่อเช้าถ้าฉันไม่ใส่บาตรคงจะไม่ได้อิ่มท้องหรอกค่ะถูกต้องอีกว่ะหัวล้นห่มผ้าเหลืองไม่ผิดเลยหลวงตายอมรับถ้าโยมตอบอย่างนี้ถูกต้องแล้วทำอ่ะขอถามหน่อยอันนี้วัดสังฆทานใช่ไหมเราเข้ามาวัดสังฆทานมาเพื่อปฏิบัติใช่หรือเปล่าใบไม้มันร่วงในลานพระเจดีย์ในที่อยู่ที่พักก็เก็บกัดกวดเช็ดถูให้มันสะอาดใช่ไหมมันก็น่าอยู่น่านอนน่าพักผ่อนน่าภาวนาผ้าห่มเหมือนกับโยมแม่ทั้งสองเนี่ยพากันเจ็บซักรีดเท่าไหร่แต่ละวันที่อยู่วัดเนี่ยเก็บไว้ให้ญาติทำมาภาวนาก็ยังทำความสะอาดเอาไว้เห็นไหมในวัดอันเนี้ยอันนี้มันวัดนอกเคยเข้าดูวัดในตัวเองหรือยังคือกายวัดเราเนี่ยวจีวัดและมโนวัดดูแค่กายวัดก็พอวัดข้างนอกก็มีพระมากนะ
วันนี้พระสังฆทานมีมากมากกว่าแต่ในวัดไหนเรามีพระไหมมีหลายโพธิ์เนี่ยตกข้าวเหนียวแล้วนะเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยนะอุตส่าห์กินข้าวเจ้านะหมูเช้าเนี่ยนะออกข้าวเหนียวออกอีกแล้วพระสงฆ์ที่อยู่รวมกันมากๆเนี่ยคำว่าสงฆ์คำว่าผู้มีพวกสี่พระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปก็รวมเรียกว่าองค์สงฆ์ทำจิตสำเร็จได้พระสงฆ์นั้นมาจากตระกูลไหนบ้างชื่ออย่างไรบ้างต่างชื่อกันนะต่างตระกูลถ้าบวชแล้วก็สมมติว่าเป็นพระสมมุติมาจากสงฆ์สวดให้ว่าเป็นพระพระภิกษุชื่อนั่นพระภิกษุชื่อนี้ชื่อโน้นพระสี่รูปรวมกันมีพระกี่รูปมีสี่องค์โอ้ครบองค์สงฆ์อยู่หรือครบเนี่ยสงฆ์ก็ครบแต่ถ้าในวัดในเราล่ะพระสงฆ์อยู่ที่ไหนถ้าว่ากายวัดกายแล้วเป็นวัดอะไรเป็นอะไรเป็นสงฆ์ก็มีสมมุติเหมือนกันสงฆ์นั่นคืออะไรมหาพูดสีมหาพูดสีเกี่ยวอะไรกับสงฆ์มหาพูดสีคืออะไรดินน้ำไฟลมน้ำถ้าเราเรียกธาตุสีก็เป็นธาตุนะดินก็เป็นธาตุมะหรือธาตุโมไฟก็เป็นธาตุไฟลมก็เป็นธาตุลมพูดตรงๆไปเลยก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละธาตุทั้งสี่อ่ะเป็นก้อนธาตุเป็นหมู่เป็นหมวดแห่งธาตุหมวดธาตุน้ำหมวดธาตุดินหมวดธาตุไฟหมวดธาตุลมมันเป็นกองธาตุแล้วจะเป็นพระได้ยังไงหลวงตาเป็นสิที่เป็นกายวัดขึ้นมานี่ผู้สร้างกายวัดก็คือพระอรหันต์สองพระองค์คือพ่อและแม่คือพระบิดาพระมารดาเป็นพระไหมบิดามารดาบิดาเป็นผู้ให้ธาตุมะคือธาตุดินธาตุอันใดมีลักษณะเช่นแฉงเรียกว่าปฐวีธาตุปฐวีธาตุผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจึงเรียกว่าพมหาปฐพีดินธาตุดินคือธาตุของพ่อจึงได้นามว่ามหายิ่งใหญ่ส่วนธาตุน้ำคือธาตุนะเป็นของแม่เป็นของพมารดาดีสเลดหนองเลือดเหือมันข้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำมูกน้ำลายน้ำไขข้อและน้ำมูดบิดาและมารดาประชุมธาตุทั้งสองนี่เมื่อประชุมแล้วธาตุน้ำธาตุดินเมื่อตั้งขึ้นไฟและลมจึงมาอาศัย
ฟังให้ชัดนะพิจารณาให้ดีๆตัวตนสกลกายของเราเป็นพระคุณของพ่อของแม่เรานะถ้าไม่มีธาตุทั้งสี่ประชุมพ่อแม่ไม่ประชุมให้แล้วเราจะเกิดขึ้นมาได้หรือ เราจะเอาแล้วเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะจรเป็นสัมภาวาสีเกตพูดอีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันหาที่เกิดไม่ได้แต่เพราะบุญวาสนาบารมีเคยสะสมกันมากับผู้เป็นพระบิดาพระมารดาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์โลกอันนี้จึงตั้งขึ้น นี่การเกิดของโลกดินก็มีสมมุติเรียกว่าพระมหาปฐพีดินน้ำล่ะพระมหานาทีน้ำสองธาตุนี่มีแต่มหายิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยสิ้นสุดเป็นรูป ส่วนธาตุไฟก็เรียกว่าพระเพิงลมล่ะพระพายไม่มีมหานะเพราะเป็นนามเข้ามาอาศัยชาวนั้นมาอาศัยธาตุทั้งสองของพ่อและแม่พระมหาปฐพีดินพระมหานาทีน้ำพระเพิงไฟพระพายลม พระทั้งสี่ประชุมกันเข้าเป็นก้อนเป็นกองขึ้นจึงเรียกว่ากองธาตุกองธรรมกองอายตนะกองสมมุติทั้งหลายประชุมจนกระทั่งว่าสำเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เป็นก้อนธรรมเป็นธรรมมังสรณังคัจฉามิเพราะพระสงฆ์มาประชุมกันเป็นพระแล้วมาประชุมกันเป็นธรรมแล้วธรรมก็เกิดขึ้นพร้อมมูลแล้วไฟน้ำไฟดินก็เข้ามาประชุมกันหมดแล้วแยกเป็นห้าสาขาขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอาการสามสิบสองครบบริบูรณ์แล้วนี่จึงเป็นก้อนธรรม เป็นธรรมมังสรณังคัจฉามิแต่ต้องอาศัยพระสงฆ์ทั้งสี่ประชุมกันโลกจึงตั้งขึ้นอย่างนี้โลกตั้งขึ้นแล้วแล้วตัวพุทธะอยู่ที่ไหนล่ะ ตัวพุทธะคือตัวผู้รู้ มาถือปฏิสนธิเข้าใจไหมมาถือปฏิสนธิมาอาศัยสรณะสอง อาศัยสังฆังสรณังคัจฉามิอาศัยธรรมมังสรณังคัจฉามิมาอาศัยพระคุณของพ่อของแม่ไม่ใช่เหรอ หลวงปู่ถึงได้กล่าวนโมถึงได้แปลนโมให้ฟังนโมรอบที่หนึ่งหมายถึงพ่อถึงแม่รอบที่สองหมายถึงพระพุทธเจ้าถ้าแปลนโมรอบที่หนึ่งมันไม่เหมือนกันในหนังสือแปลนะมันเป็นหลักธรรมธาตุธรรมขันธ์มันเป็นหลักธรรมและหลักวินัยที่พระพุทธเจ้า เห็นแล้วจึงบัญญัติขึ้น84,000พระธรรมขันธ์ก็อยู่ที่นี้นโมรอบที่หนึ่งหมายถึงพ่อถึงแม่ตั้งเรือนกายอันนี้สร้างวัดอันนี้ตัวพุทธะจึงมาอาศัยสรณะอันนี้ ว่าเป็นสนะจริงไหมแล้วที่กล่าวนโมหมายถึงคุณของพ่อและแม่
ถ้าเราจะแปลถึงพระคุณของท่านล่ะนะโมนะอันว่าน้ำโมอันว่าดินตัดสักเขาก็แปลว่านั้นพระคาวโตไปว่าจำแนกแกกแบ่งอรหัตโตไปว่าสิ้นอาสวะหรือสิ้นความสงสัยแล้วนั่นนะสัมมาสัมพุทธะนั้นจึงได้เกิดขึ้นมาจึงเป็นขึ้นมามีขึ้นมาถ้าจะแปลให้ได้ใจความล่ะนะโมอันว่าน้ำและดินตัสสะของบิดามารดานั้นภควโตบิดาและมารดาเป็นผู้จำแนกธาตุน้ำและธาตุดินอรหโตจำแนกให้แล้วจนสิ้นพร้อมสมบูรณ์ด้วยกองสมมุติเป็นก้อนธรรมสัมมายังให้ตั้งอยู่ในคันของท่านสิ้นทัศมาศ10เดือนแล้วโดยชอบสัมพุทโธจึงได้เกิดขึ้นมานะโมรอบที่หนึ่งคือพ่อและแม่เรานะเวลาเรากราบล่ะเราจะทำอะไรนึกถึงพ่อถึงแม่เราไหมนึกถึงพระคุณของท่านไหมนะโมรอบที่หนึ่งหมายถึงพระคุณของพ่อของแม่นะตัวตนสกุลร่างกายของเรานี่เราเข้ามาอาศัยเป็นสรณะใจของเรานะมาขออาศัยอ่ะเอาเป็นที่พึ่งเราเอาพระคุณของพ่อของแม่เป็นที่พึ่งนะแล้วทำไมจึงจัดพระพุทธเจ้าเป็นอันดับสองถ้าจะแปลจะแปลว่ายังไงนะโมอันว่าห้วงอมตะธรรมคือห้วงแห่งน้ำพระหฤทัยพระมหากรุณาธรรมแปลว่าธรธาตุสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงคือมหาพูดสีนะโมอันว่าห้วงอมตะธรรมตัสสะของพระพุทธเจ้านั้นภควโตพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแกกพระธรรมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในตัวตนทุกคนแล้วก็เอาออกมาแกกเห็นไหมเนี่ยอรหโตล้วนแต่เป็นธรรมอันสิ้นอาสวะไขสัมมามีเทวดามารและผมสมณพราหมณ์และมนุษย์เป็นผู้สดับรับฟังปฏิบัติแล้วโดยชอบสัมพุทโธปฏิบัติถึงยอมได้เองสำเร็จเองเข้าสู่นิพพานเองเข้าใจไหมปฏิบัติแทนกันไม่ได้เลยนะโมรอบที่สองจึงเป็นของพระพุทธเจ้ามาเห็นก้อนพระสัทธรรมคือพระคุณของพ่อของแม่นั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธมาบอกทางมาบอกยาแก้โรคพูดเรื่องโรคให้ฟังใช่ไหมโรค16ประการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้ามามองเห็นอันนี้แหละจึงมาปรุงยาเพื่อจะรักษารักษาก็คือวิรัติศีล5บ้างศีล8บ้างศีล10บ้าง227บ้างถ้าเป็นภิกษุณีก็300นะนั่นเป็นยารักษาโรคแล้วเรารักษาโรคของเราหรือเปล่าล่ะถามพ่อพระแม่พระหน่อยนะยาดีนะรักษาโรค16ประการเนี่ยถ้าเราละได้รักษาได้ปล่อยได้วางได้โรคจะหายหมดนะเป็นทางที่ควรปฏิบัติสันติมัคคะเมวะพลูหติสูจงพูนทางแห่งความสงบสิเห็นไหมโลกามิสร้างปัจฉเหสันติเปโขผู้เพ่งสันติความสงบพึงละโลกามิตรโลกามิตรก
ก็คือรูปอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเสียงอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจกินอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจรสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจโผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจก็คืออินทรีย์สังวรก็รักษาตัวเรานี่เองวิรัตก็คือให้รักษาตัวเราศีล ส่วนมากทุกวันนี้มันมีเบียดเบียนกันน่ะมันก็ผิดศีลอยู่แล้วคำว่าเบียดเบียนปานาติปาตาอย่าเอาพระคุณของพ่อของแม่ทำให้ตกไปสิคืออย่าทำลายพูดง่ายๆไม่สงสารพ่อแม่เราบ้างเหรอ ท่านให้อาการ32เป็นตัวเป็นตนทำไมจึงไม่เมตตาพ่อและแม่พ่อแม่ให้ของดีมาแล้วของวิเศษเป็นแก้วสารพัดเนื้ออยากได้และทำเอาสิไม่ใช่เอาท่านไปทำในทางที่ผิด ทำพระคุณของท่านให้ด่างพร้อยทำไมทำให้พระคุณของพ่อเป็นมลทินทำไมก็เราเอาตัวเราเนี่ยไปทำลายอ่ะไปทำในทางที่ผิดมันจะเป็นบาปหรือบุญจะเป็นคุณหรือโทษ คิดเองนะนี่แหละเป็นยาดีพุทธเจ้าบอกวิรัตคือศีล 5 ศีล 8 ศีล 10นี่แหละที่เรามาทำกันอยู่นี่เรามาแสวงบุญไม่ใช่เหรอเรามาปฏิบัติตัวเราเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ไม่ใช่เหรอ ทดแทนพระคุณไม่ใช่ว่าเอาเงินเอาทองไปกองไว้ท่วมตัวท่านหรือไม่ใช่ว่าเอาตัวท่านมานั่งบนศีรษะอาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำชำระให้ท่านสะอาดมันไม่ใช่เราปฏิบัติพระคุณนั้นยิ่งใหญ่เห็นไหมในตัวเราเนี่ยปฏิบัติตัวเราคือกายวัตรอันนี้เข้าใจไหม ยังเป็นแก้วอีกคือเป็นสรณะเห็นไหมพาใครปันไปแสวงหาสรณะอาจารย์โน้นโด่งดังเว้ยคงจะเป็นสรณะกูอาจารย์โน้นดีเว้ยเด่นเว้ยเอาแล้ววิ่งตามแล้ววิ่งหาพอได้ไปกราบไม่ได้เข้าใกล้มองไกลๆเห็นพระจีดกันหน่อยก็โอ้โหทศกัณฐ์เอาอีกแล้ว ไปว่าพระอีกเอ๊ะมันอะไรกันแน่เว้ยวะไม่รู้หรือยังไงว่ากูมาก็ยังทำบุญเงินกูมีกูจะมาทำให้มากูมาตั้งไกลว่าแทนกูจะได้กราบหน่อยก็ไม่ได้กราบบ่นอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปกันแน่วะไหนว่าจะไปแสวงหาพระไตรสรณคมกลับไปว่าอย่างนั้นมันผิดหรือเปล่าเหรอมุสานั่นน่ะ โกหกตัวเองแล้วแสดงว่ากินยาผิดไปแล้วนั่นน่ะนะกินยาผิดแน่นอนยังไม่พอที่นี่จิตใจที่นี่เกิดโกรธโลกอันยิ่งใหญ่ที่นี่โลกโลภะโลกโทสะโลกโมหะเอาแล้วฟุ้งขึ้นมาเลยเป็นไฟลุกไหม้เลยโลกอันนี้เห็นไหมมันเผาอ่ะ กูละเว้ยคนหนึ่งเอาแล้วถือตัวถือตนแล้วที่นี่โอ้ยน่าสงสารเนาะกูไปกูละเว้ยใหญ่เว้ยกูละเว้ยเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาแล้วที่นี่เกิดใหญ่เลยที่นี่ไฟลุกลามเลยที่นี่โลกมันก็จะพังละสิ
พ่อพระแม่พระคงจะไม่เป็นอย่างนี้เนาะคงจะพากันสงบเสงี่ยมกันดีนะไม่ได้ว่าให้พ่อพระแม่พระที่มารวมกันที่วัดสังฆทานนะคงเคยไปเห็นมาก็เลยพูดทั้งอื่นหรอกก็แล้วมาพูดให้ฟังขอโทษนะไม่ได้ว่าให้โยมพ่อโยมแม่ที่นี่นะโยมพ่อโยมแม่ที่นั่งฟังกันด้วยความเรียบร้อยจริงๆดีใจแล้วก็ตั้งใจจดจ่อฟังฟังให้เข้าใจสิแล้วก็พากันอดทนฟังดีใจมากอดทนให้ถึงที่สุดจะได้ดีกันทุกคนความอดทนมันขมขื่นแต่จะหวานชื่นเมื่อภายหลังนะใช้ปัญญาพิจารณาไปเองไม่ได้อธิบายมากถ้าเรามาถือตัวถือตนล่ะมันผิดศีลข้อไหนอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิใช่ไหมไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้พ่อแม่ไม่ให้มาถือตัวถือตนถือเขาถือเราเสมอไหลมาถือว่าอันนี้ตัวกูขากูแขนกูผมกูละสวยกูละงามโอ้ยหลงออกนอกทางเลยกินยาผิดอีกแล้วโอ้ยกินยาผิดอีกเมื่อกี้ก็กินยาผิดพูดไปเป็นศีลข้อที่สามศีลข้อที่สองมาถือตัวถือตนอีกถือเขาถือเราถือสมบัติพระสถานในยิ่งใหญ่เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดถ้าอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วจะแสวงหาสมบัติจะสูงเป็นเงินเป็นทองจะกองสูงเท่าพระอาทิตย์ถึงพระอาทิตย์เราตถาคตกล่าวว่าขยะของโลกฝุ่นละอองของโลกจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าทำไมตัดอย่างนั้นจะไปถือเอาทำไมแค่นั้นที่พระเจ้าบอกว่าฝุ่นหรือว่าขยะของโลกอะถามตัวเองดูสิคนตายมีใครแบกสมบัติไปได้แบกบ้านช่องไร่นาล้วสวนที่ดินที่ดอนแบกไปได้ไหมเห็นไหมเวลาตายแล้วทำไมต้องเอาไปทิ้งใส่โลงศพอันเดียวน้อยๆแล้วสมบัติของท่านละมากๆไปไหนหมดไม่ใช่แต่เท่านั้นนะไปหลงถือเอาสมบัติเป็นของตัวเองหลงถือตัวถือตนตัวเองเป็นอมตะหรือไม่ตายเหรอตั้งแต่ตัวเองยังถือเอาไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายยังห้ามไม่ได้ศีลข้อที่สองอทินนานะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ละให้วางให้ปล่อยสิตัวตนสกลกายมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่เพียงกองสมมุติมาจากมหาพูดสีเมื่อพวกเธอวางแล้วปล่อยแล้วเธอจะเห็นของจริงอันเป็นอริยสัจนั่นเป็นการชำระโลกโลกภัยจะไม่มีเมื่อเบียดเบียนนะเพราะความต้องการจึงเป็นทุกข์เราจึงยกสอนทุกข์ก่อนเหตุเกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรียกว่าทุกขอริยสัจเพราะเราต้องการจึงเป็นสมุทัยสัจถ้าเราปล่อยวางก็เป็นนิโรธสัจทางที่จะปฏิบัติก็คือทางเส้นเดียวประกอบไปด้วยองค์แปดจึงเรียกว่าอริยมรรคในอริยมรรค8มันมีข้อที่8ว่าอย่างไรเอ๊ะใครจำได้ฮะมรรค8อ่ะฮะข้อที่8ว่ายังไง
สัมมาสมาธิใช่ไหมใช่หรือเปล่าสัมมาสมาธิเขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่าตั้งใจมั่นใช่ไหมตั้งใจมั่นคงตั้งใจอะไรตั้งใจเจริญฌานฌานแปลว่าการเพ่งอยู่ในจุดเดียวดูสิเพ่งที่ไหนเพ่งอัตสาสะปัสสาสะอาณาปานสติเข้าและออกเพ่งทำไมเพ่งเพื่อจะให้รู้รู้คืออะไรคือญาณทัศนะหยาบละเอียดสั้นและยาวเข้าก็เกิดออกก็ตายอยู่ในระหว่างเกิดและตายดูเอาสินั่นเป็นทางเข้าจะเข้าไปค้นในวัดอันนี้จะเห็นหมดจะรู้แก้ก็เข้าตรงนั้นเขาเรียกว่าฌานแปลว่าการเพ่งกำหนดเข้าสินี่คือทางปฏิบัติดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังด้วยปกาลชนีสาธุเจ้าค่ะโยมกำลังเพลินเลยเจ้าค่ะกำลังเพลินกำลังมองเข้าไปข้างในอ้าวผมไม่รู้มันก็เอวังแล้วไหมอ้าวรับพรนะอิตชิตังปะทิตังตุมหังชิปะเมวัสมิตสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยาธามณีโชติลาโสยาธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริตนิจังบุตตาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังให้เห็นมรรคเห็นผลเด้อเมื่อเข้าไปได้แล้วพ่อพระแม่พระเอ๋ยเดี๋ยวมีท่านใดจะถวายสังฆทานเดี๋ยวขอความเมตตาหลวงพ่อก่อนนะท่านคะเดี๋ยวพวกเราสวดตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะคะแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะท่านใดที่มีนะสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะเรียนเชิญถวายหลวงปู่ได้เลยวันนี้ก็มาพูดพอหอมปากหอมคอเนาะสาธุเจ้าค่ะก็คืนนี้ได้รู้ข่าวว่ามีปาฏิหาริย์บัณฑิตมาแสดงธรรมนะเจ้าค่ะลงพระอาจารย์แซมดงอันนี้มันเน้นน้อยว่ะค่ะรู้ว่าปาฏิหาริย์บัณฑิตพระมหาเถระจะมาแสดงธรรมคืนนี้ว่างั้นค่ะโมทนาสาธุสำหรับหลวงพ่อหลวงตาเน้นน้อยก็ไม่กล้าจะพูดมากว่าไม่กล้าอธิบายว่ะค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็พูดเรื่องศีล3ข้อเยี่ยมแย้มศีลให้ฟัง3ข้อและในศีลข้อหยิบให้น้องทีปานาแล้วก็ข้อมุสาแล้วก็ข้ออทินนาเนาะเจ้าค่ะรักษาโรคไม่ถูกเนาะเจ้าค่ะวันนี้ได้ยาดีจากหลวงปู่เลยสาธุสาธุเดี๋ยว
น้องอ้วนน้องอ้วนขอตู้ด้วยญาติธรรมวันนี้พ่อพระแม่พระฟังแล้ววันนี้ให้ถือว่าฝันร้ายเด้อฝันดีเจ้าค่ะได้สิ่งดีๆกลับไปเจ้าค่ะวันนี้เราได้ยาดีจากหลวงปู่นะคะเมตตามากๆเลยเดี๋ยวเอาใส่ถุงวางตั้งก่อนตั้งตรงนี้ไม่เดี๋ยวจะต้องรวบรวมให้หลวงปู่ค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะจะใส่ปัจจัยนะคะบูชาธรรมนะคะใส่ในกล่องหลวงปู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รวบรวมถวายหลวงปู่นะคะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูกิติปัญญาคุณนะคะหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรนะคะจากวัดโป่งจันนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เมตตาพ่อพระแม่พระทุกคนเจ้าค่ะเป็นองค์แสดงธรรมให้พวกเรานะคะก็ได้เห็นธรรมะนะคะโอ้มีหอดสาธุนอนบาดนะมีมีแม่เจ้าค่ะโยมเข้าสาธุมาผู้นอนสงสัยต้องภาวะนอนนะเจ้าใส่นี้ดีไหมอันนี้จะสวยกว่าไหมอันนี้มันมีแดงสาธุวางเลยรับให้พอจะสวยแม่นอนก็ขยำจังมาได้ๆค่ะก็สิ่งที่นะคะหลวงปู่ได้ฝากไว้นะคะก็เป็นยาดีเลยนะคะเป็นยาขนาดเอกเลยนะเจ้าค่ะหลวงปู่เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะยาดีสำหรับพวกเราชาววัดสังฆทานแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกๆคนนะคะท่านใดที่จะบูชาธรรมนะคะบูชาธรรมนะคะบูชาธรรมก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญใส่ที่กล่องได้เลยนี่ยาหลวงปู่สามารถให้อีกแล้วเว้ยนี่จะไว้เอาไปต้มเนี่ยสาธุเจ้าค่ะหลวงตาสามารถหายาให้อยู่นะเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยขอเชิญสุภาพสตรีลงมาด้านล่างเลยนะคะอ๋อเขายกของเหรออ๋อโยมของท่านค่ะท่านไงเดี๋ยวขอผ้าขาวนะคะขอเป็นสุภาพบุรุษอยู่บนตรงลานพระสงฆ์นะคะขอความกรุณานิดนึงนะคะค่ะขอให้นักบวชชายช่วยยกของนะคะของหลวงปู่ไปด้วยนะคะแล้วก็นะคะสิทธิ์ของหลวงปู่นะคะขอเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่ขึ้นถึงด้านนี้นะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วท่านที่มารันธรรมก็ขอให้ช่วยถอดรองเท้าด้วยไว้ด้านนอกนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราไว้สร้างบุญสร้างกุศลกันนะคะค่ะก็ขอโมทนากับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะท่านใดจะร่วมบูชาธรรมเรียนเชิญได้เลยนะคะที่กล่องนะคะตู้บุญนะคะที่จะถวายองค์หลวงปู่นะคะหลวงปู่สวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นองค์แสดงธรรมในช่วงเวลากลางวันวันนี้นะคะถือว่าพวกเราทุกคนนั้นมีบุญอย่างยิ่งเลยนะคะเราทำบุญกันตั้งแต่เช้าวางแม่วางไหมเจ้าค่ะวางผ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุนะคะของเขามีรหัสเปิดใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวต้องขอความเมตตาหลวงปู่สวดบังสกุลให้ด้วยนะเจ้าค่ะหลวงปู่เจ้าค่ะขันข้างหน้าเป็นขันบังสกุลเจ้าค่ะเดี๋ยวหลวงปู่ช่วยบังสกุลให้ด้วยเจ้าค่ะปัจจัยเดี๋ยวแยกออกมานะคะปัจจัยอย่าไปใส่ในนั้นนะคะปัจจัยแยกออกค่ะปัจจัยที่จะถวายหลวงปู่มาใส่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวบางสกุลเขาจะเผาหมดนะคะโยมแม่ถือถุงรับอยู่นั่นนะโยมแม่ถือถุงรับอยู่นั่นนะแม่พระถือถุงรับอยู่แล้วนั่นนะเจ้าค่ะค่ะก็เป็นความเมตตานะคะแล้วนี่ค่ะกำลังรวบรวมอยู่นะคะวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระครูกิติปัญญาคุณนะคะหลวงปู่สวัสดิ์นะคะปัญญาทโรนะคะจากวัดโป่งจันจังหวัดจันทบุรีนะคะทราบว่าที่จันทบุรีช่วงนี้อากาศหนาวนะเจ้าค่ะหลวงพ่อบังสกุลเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะรวมจิตรวมใจกันนะคะเดี๋ยวหลวงปู่จะบังสกุลนะคะให้กับญาติผู้ร่วงรับนี่ค่ะถวายนี่ตรงนี้ค่ะคุณแม่ขาแม่ขานี่อุปัชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
สเพสัตตามลันติจะมลิงสุจะมลิตเลตาเทวหังวลิสันตินัตถิเมเอตสังสโยสาธุสาธุสาธุนะคะนอกจากเราจะได้รับบุญกุศลที่หลวงปู่ได้ส่งแล้วก็เมตตาให้กับพวกเราแล้วนะคะก็ยังส่งให้กับญาติพี่น้องนะคะผู้ร่วงรับนะคะเพราะฉะนั้นใบบังสกุลนะคะและเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปเผาอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะใส่ปัจจัยนะคะก็ใส่ปัจจัยในส่วนของขันทำบุญหรือว่าจะบูชาธรรมสงสัยเด้อพ่อพระแม่พระทั้งหลายปัจจัยปัจจัยอย่านะคะปัจจัยใส่ไว้ที่ถุงเลยค่ะที่จะถวายหลวงปู่นะคะใส่ถุงเลยค่ะมันเป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะในเวลาเราจะมาทำบุญนะนะอย่าบอกว่ายมมาทูตยมพบาลเขาไม่รู้ไม่เห็นนะอย่าว่าเทวดาเขาไม่รู้เขาไม่เห็นนะเขาเห็นนะเจ้าค่ะเขาจดไว้เสียด้วย นี่พูดเรื่องจริงให้ฟังไม่ได้โกหกนะ ยมมาทูตยมพบาลเขาก็จดไว้เลยล่ะในเวลานั้นวันนั้นอยู่ที่นั่นเขารู้หมดนะเทวดาเขาก็จดไว้เหมือนกันปัจจัยใส่ถุงเลยลูกเอฟแผ่นกระดาษใส่ถุงใส่ถุงสมุดเขาอยู่ที่ไหนเห็นสมุดเขาหรือยังเลยค่ะเดี๋ยวสวัสดีแม่มันจดไว้ที่ไหนว่าถ้าเราทำไม่สิ่งที่ไม่ดีไปฉีกทิ้งยังไม่ดีเลยไปแอบขโมยฉีกทิ้งเลยว่าจะไม่มีชื่อเราจะได้ไปสวรรค์เนาะใช่ไหมโยมแม่แต่มันฉีกไม่ได้อะทำยังไงอะแล้วท่านเข้าเอาปากกามาจากไหนพวกโยมมาทูตโยมพบาลเนี่ยรู้ไหมโยมมาทูตโยมพบาลก็คือเกิดแก่เก็บตายนั่นแหละโยมมาแปลว่าสองเทวะก็แปลว่าสองเทวทูตหรือโยมมาทูตอันเดียวกันฝ่าเท้าเราเดินเหยียบแผ่นดินมาไม่ใช่หรือกับแผ่นดินแผ่นกระดาษเท้าของเรานี่แหละเนี่ยเป็นปลายมือปลายปากกาที่เขียนจารึกไว้บนแผ่นดินนี่จะโกหกเขาได้หรือจิตเราสะอาดเขาก็รู้เขาก็เขียนเทวดาเป็นคนเขียนเองเทพเจ้าเขาเขียนเองแต่ถ้าว่าจิตเขาออกนอกทางล่ะพวกเขาก็เขียนลงทันทีเลยล่ะนั่นแหละอยู่แผ่นดินเดียวกันเนี่ยให้เข้าใจนะแย่งกันไม่ได้หรอกลองไปแย่งดูสิโอ้เขาไม่ให้แย่งหรอกยมพ่อบ้านเขาเขี่ยลงนรกเลยเราจะไปแก้ตัวก็ไม่ได้เพราะทำแล้วมันผิดแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเราจะทำวิธีลบล้างให้หนักเป็นเบาอย่างไรก็พากันไปพูดออกข้างนอกกับเปยๆกันทำบุญอุทิศเจ้าเวรนายกรรมอย่าได้มีเจ้าเวรนายกรรมมาจองล่างจองผ่านอีกเลยพูดได้โอ้โหแม่เคยพูดไหมเจ้าเวรนายกรรมอ่ะเคยเจ้าค่ะเห็นหรือยังเจ้าเวรนายกรรมอ่ะเห็นหรือยังอย่าโกหกหลวงตานะรู้ก็ให้บอกว่ารู้ยังไม่รู้จริงๆหรือเจ้าเวียนน่ะนายกรรมอ่ะทุกข์โอ้โหเวียนเขาแปลว่าอะไรเวียนแปลว่าเวลาเหมือนเราไปทำงานโอ้ถึงเวียนเข้ากะแล้วถึงเวียนจะต้องทำนั่นแล้วเก็บปัดกวาดแล้วต้องไปดูแลไปเวียนเขาใช่ไหมเวียนเขาแปลว่าเวลานายกรรมหลักก็คือตัวเราเป็นผู้ไปทำอยู่ที่นี่พากันไปวิ่งหาเจ้าเวียนนายกรรมที่ไหนก็คือให้วีรัตตัวเองนั่นแหละเข้าใจนะเอวังไปแล้วเดี๋ยวตั้งหลักไม่ถูกเลยพวกเราคุกเข่านะคะอ้าวกราบพร้อมๆกันเดี๋ยวกราบหลวงปู่พร้อมๆกันนะคะ
ค่ะพร้อมแล้วกราบพุทโธธัมโมสังโฆที่จริงกราบครั้งที่หนึ่งน่าจะพูดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็กราบลง ครั้งที่สองก็สวาขาโตภควตาธัมโมแล้วก็กราบลงครั้งที่สามก็สุปฏิปันโนภควตาสาวกสังโฆแล้วก็กราบลงกราบสามครั้งไม่ใช่ว่าไปนั่งปั๊บแล้วกราบไล่มดไล่เลยงั้นเดี๋ยวขอขั้นตอนอีกสักสองอย่างนิมนต์เมตตานั่งสักแป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะหลวงปู่ขอแผ่เมตตาพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมากราบพระเต็มรูปแบบของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะ เจ้าค่ะข้าเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทั้งหมดคุกเข่านะคะเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุนังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ เดี๋ยวกราบอีกสักครั้งนะคะพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะคะหลวงปู่ก็นะคะเมตตาพวกเราทุกๆคนนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะสาธุอ๋อสาธุ สาธุเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเจ้าค่ะเมตตาพวกเรามากๆเลยนะคะได้ทั้งธรรมะนะคะแล้วก็ความเมตตาแล้วก็บารมีของหลวงปู่ด้วยนะคะก็พระครูกิติปัญญาคุณนะคะหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาธโรนะคะจากวัดโป่งจันทร์จังหวัดจันทบุรีนะคะ
โชคดีอีกแล้วพวกเรานะคะเป็นบุญของพวกเราทุกๆคนนะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเลยท่านใดที่จะร่วมบุญก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวเวลาประมาณ12นาฬิกากว่าๆนะคะเกือบ12นาฬิกา30ก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันนะคะก็ช่วงนี้นะคะสำหรับนักบวชนะคะเดี๋ยวคุกเข่าแล้วก็กราบพระพร้อมๆกันเดี๋ยวนั่งลงก่อนนะคะนั่งลงก่อนค่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะไปพร้อมๆกันนะคะนะคะคุกเข่านะคะคุกเข่าเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระแล้วก็ไปล้างภาชนะนะคะเสร็จเรียบร้อยทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็มาพร้อมกันที่ลานธรรมเพื่อจะมาทำวัดสวดมนต์กันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันนะคะพร้อมแล้วด้านหลังนั่งลงก่อนนะคะด้านหลังนะคะขอโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะขอโมทนาสาธุสำหรับทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้เราก็ปิติใจนะคะแล้วก็นำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากไว้ให้กับพวกเราทุกคนกลับบ้านไปนะคะได้ยาดีกลับบ้านนะคะเป็นวิรัตก็คือในเรื่องของการนำศีล5นะคะศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10นะคะก็นำมาไว้ที่กับตัวเราที่ท่านบอกว่าเจ้าเวรนะเจ้าเวรเจ้ากรรมตัวเรานี่แหละค่ะนะจริงๆอย่างที่ท่านว่านั้นไม่ได้ไปอยู่แห่งหนตำบลไหนเลยเพราะว่าเจ้าเวรก็คือช่วงเวลาที่เราได้กระทำในช่วงนั้นๆนะคะอาจจะไปทำต่อใครอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเจ้าเวรในกรรมหรือเจ้าเวรเจ้ากรรมนะคะตรงนั้นก็คืออยู่ที่ตัวเราการกระทำของที่ตัวเราทุกๆลมหายใจเข้าออกนั่นเองนะคะค่ะขอโมทนาบุญนะคะกับคุณจุธามาศรวิบรรเจิดกุลนะคะซ่อมแซมศาลาเรือนไทย 2,000 บาทค่ะโมทนาสาธุวันนี้ไม่ได้นับยอดปัจจัยเลยนะคะวันนี้ไม่ได้นับยอดปัจจัยเลยเดี๋ยวจะรวมให้ทั้งหมดเลยไม่ทราบว่านับไหมจ้ะเชิญค่ะค่ะสำหรับในส่วนของคอร์สปฏิบัติธรรมโมทนาสาธุนะคะอย่างที่ป้าเล็กบอกนะคะในช่วงนี้นะคะน่าจะเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยนะคะก็จะเป็นคอร์สบ้านสว่างใจท่านใดนะคะลองไปดูซิว่ารถเต็มหรือเปล่าเพราะว่าเที่ยวนี้นะคะก็ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านสว่างใจหรือว่าที่เขาใหญ่อากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศดีเหมาะในการปฏิบัตินะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคอร์สธรรมชัยสิริมงคลครับอุ๊ยเดี๋ยวหนูถอดรองเท้าด้วยนะคะค่ะว่าไงค่ะสำหรับนักบวชหญิงนะคะนักบวชนพระดาใช่ไหมคะสะยวงทองนะคะนักบวชนพระดาสะยวงทองหลวงปู่รออยู่ตรงรถเหรอคะหาใครมาด่วนเลยนะคะไปพบหลวงปู่ด่วนเลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ารันธรรมถอดรองเท้าด้วยโมทนาสาธุนะคะค่ะอีกคอร์สหนึ่งนะคะเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมที่ธรรมชัยสิริมงคลวันพรุ่งนี้ค่ะก็สมัครได้ที่ป้าเล็กได้เลยนะคะสมัครได้ที่ป้าเล็กได้เลยน่าจะอยู่ที่ไม่รู้ว่าไปเล่นงานวันเด็กหรือเปล่าตอนนี้นะคะแล้วก็หรือว่าอยู่ที่สำนักงานก็ไปแจ้งได้นะคะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งในสำหรับเดือนมกราคมก็คือคอร์สซิโนไทยนะคะช่วงปลายเดือนนะคะที่จังหวัดนครปฐมท่านใดที่เป็นราชการหรือทำงานนะคะไม่สะดวกที่จะลาหลายๆวันนะคะก็คอร์สซิโนไทยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็ใช้หลักสติปัฏฐาน4เช่นเดียวกันนะคะคือศุกร์วันที่25นะคะ25 26 27เดือนมกราคมสมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์ที่คุณไหมนะคะก็ไปกรอกใบสมัครเขียนใบสมัครที่นั่นได้เลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เดินชมงานวันเด็กไปเดินเลยไปหน่อยก็ไปสถานีโทรทัศน์แล้วก็ไปกรอกใบสมัครนะคะตรงนี้ก็จะใกล้นิดนึงก็คือที่จังหวัดนครปฐมแค่นั้นเองนะคะก็จะมีรถขึ้นรถ10โมงนะคะขึ้นรถ10โมงรถก็ล้อหมุน10โมงครึ่ง10โมงครึ่งล้อหมุนจริงๆมีญาติธรรมของเราบางท่านนะคะบอกมาไม่ทันนั่งแท็กซี่ตามนี่ด้วยศรัทธาจริงๆแล้วก็ตามไปได้ทันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้วถ้าท่านติดภารกิจนะคะท่านต้องแจ้งล่วงหน้าแต่ถ้าท่านไม่แจ้งล่วงหน้านะคะในส่วนของคอร์สซิโนไทยนั้นนะคะก็ท่านอาจจะหมดสิทธิ์ในครั้งต่อไปได้นะคะพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อไพลินท่านกำหนดไว้อย่างนั้นว่าถ้าท่าน
ลงชื่อไว้แล้วเท่ากับเรารักษาในส่วนของโควต้าหรือว่าจำนวนที่จะไปเพราะว่าจะต้องจำนวนจำกัดนิดนึงในเรื่องของสถานที่แล้วก็พาหนะสำหรับการเดินทางนะคะแต่ถ้าเกิดเกินจำนวนนะคะเรารับในจำนวน50นะคะถ้าเกินจำนวนท่านก็ต้องป่าแจ้งความประสงค์และขออนุญาตจากทางครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อชันชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า จะพิจารณาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคอร์สซิโนไทยวันที่25 26 27มกราคมนะคะสมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์เลยนะคะสถานีโทรทัศน์ได้ที่คุณไหมนะคะวันนี้มีเวลาก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเดินเลยไปได้เลยนะคะค่ะป้าเล็กไปอยู่ที่วันเด็กหรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อจะไปงานอุ่นไอรักนะคะค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อปฏิบัติธรรมที่มีประจำนะคะต้นเดือนก็จะเป็นในส่วนของบ้านสว่างใจประมาณกลางเดือนก็จะที่ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีและธรรมชัยปีนี้ไอ้ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นงานกองทัพไทยด้วยนะคะในช่วงของวันที่18 19 20นะคะท่านใดที่สนใจจะไปรอบหลังนะคะรู้สึกวันที่18จะมีรถมารับเวลาบ่ายโมงนะคะก็ท่านใดที่ จบจากคอร์สบ้านสว่างใจพักซักเสื้อผ้าสักหน่อยแล้วก็มาต่อที่ธรรมชัยสิริมงคลก๊อก2ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวันงานวันที่20ก็จะมีการเดินทางไปอีกนะคะตั้งแต่เช้านะคะอันนี้ก็ติดตามนะคะในส่วนของงานประชาสัมพันธ์เพราะนั้นคอร์สปฏิบัติธรรมของวัดเราก็จะมีทั้งหมด3คอร์สนะคะในคอร์สของบ้านสว่างใจต้นเดือนกลางเดือนธรรมชัยสิริมงคลแล้วก็ปลายเดือนที่ซิโนไทยนครปฐมนะคะก็แล้วแต่ท่านจะ ช่วงเวลาว่างอย่างไรธรรมชัยนี่จะยาวนิดหนึ่งนะคะส่วนบ้านสว่างใจก็5วันธรรมชัยนี่จะถึง8วันส่วนซิโนไทย3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็จะบอกข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเลยหรือว่ามีพื้นฐานการปฏิบัติน้อยนะคะไม่ได้ใช้ในส่วนของการปฏิบัติที่หนักหนานักนะคะก็จะมีที่ซิโนไทยได้เปิดคอร์สใหม่ขึ้นมาเรียกว่าคอร์สพัฒนาจิตใจนะคะ ก็จะช่วงกลางเดือนเหมือนกันนะคะช่วงกลางเดือนเหมือนกันก็ติดตามกันต่อไปนะคะก็เดือนกุมภาพันธ์นั้นก็จะอยู่ในช่วงของวันที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็ช่วงเป็นสัปดาห์ที่2นะคะสัปดาห์ที่2ก็สมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์เช่นเดียวกันนะที่คุณหมายก็บอกว่าจะมาไปคอร์สใหม่ๆที่ไม่เคยปฏิบัติเลยหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สามารถจะปฏิบัติแบบเคร่งครัดนะคะได้นะคะเพราะนั้น ทั้ง3คอร์สเป็นหลัก3คอร์สประจำนั้นจะเป็นคอร์สสติปัฏฐาน4ปิดวาจานะคะเพราะทุกท่านก็เลือกปฏิบัติเอาสำหรับท่านใดที่มีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นพื้นฐานตรงนี้ก็ที่ซิโนไทยก็เปิดคอร์สใหม่ขึ้นมานะคะก็3วันนะคะช่วงกลางเดือนแล้วก็จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ น่าจะประมาณวันที่15 16 17กุมภานะคะในคอร์สใหม่ของซิโนไทยนะคะก็สมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์เช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ขอโมทนาบุญนะคะกับคุณณรินทร์เมฆศิริพงศ์นะคะร่วมบุญทรงอาพาธ100 บาทนะคะค่ะโมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวขอจะประกาศอีกสักรอบหนึ่งนะอ๋อได้ยังมีเวลาอยู่นะคะเพราะว่าหลวงปู่ท่าน เมื่อสักครู่นี้นะหลวงปู่ก็เมตตานะคะแล้วก็ท่านเดินทางไปแล้วนะพวกเราก็ไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะมีการทำวัดสวดมนต์พักกลางวันก็ขอประกาศโมทนาบุญกันไปก่อนนะคะขอโมทนาบุญกับคุณพวงรอนะคะนิสสานิสสาคอนหรือเปล่านะคะร่วมทุกบุญไม่ได้บอกปัจจัยมานะคะคุณศรีวันสัง สังฆพัฒน์นะคะร่วมทุกบุญทุกอย่างเลย200 บาทนะคะคุณเด็กชายกฤษณะมูลสวัสดิ์ร่วมทุกบุญ100 บาทโอ้ยโมทนาสาธุด้วยลูกหนูเด็กชายกฤษณะอย่าลืมไปร่วมงานบันเด็กเขาด้วยนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณสิริอวมบุญรือนะคะซ่อมแซมศาลาเรือนไทย1,000 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะตอนนี้นะคะหลังคาเรือนไทยนะคะริมน้ําของเราก็ชํารุดสุดโทรมเยอะมากเลยเขาก็ น้องเจ้าหน้าที่นำโดรนขึ้นไปดูนะคะโอ้โหได้เห็นความเสียหายของหลังคาเออถึงว่าทำไมน้ำรั่วซึมไหลลงมาเกิดความเสียหายด้านล่างได้นะคะค่าขอโมทนากับคุณขันแก้วมั่งมีนะคะค่าน้ำค่าไฟ50 บาทนะคะคุณสุนทรีรวิบรรเจิดกุลนะคะค่าน้ำค่าไฟ100 บาททุกบุญ100 บาทแล้วก็สวมให้ไปทำหลวงพ่ออีก100 บาทนะคะ
คุณชวีเกษสังและครอบครัวนะคะร่วมบุญกับหลวงปู่สังวานนะคะทุกอย่าง 270 บาทนะคะก็ขอโมทนาสาธุด้วยสำหรับรายชื่อที่ท่านเขียนนี้นะคะเราก็จะนำไปที่สถานีโทรทัศน์เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่นั้นน้องเจ้าหน้าที่ก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะพิมพ์แล้วก็เป็นตัววิ่งขึ้นที่ด้านล่างนะคะน้องอ้วนมาต่อหน่อยดิมาต่อหน่อยเหลือเวลาอีกหน่อยนึงนะพี่มาถอนเอาไปเต็มหัวเลยอันนี้ไปเอาเสื้อเอาถุงไหมเอาถุงนี่เอา ถุงรวบรวมค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็รายชื่อทั้งหมดก็จะนําไปนะคะน้องเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์เป็นตัววิ่งขึ้นที่สถานีโทรทัศน์นะคะท่านใดญาติพี่น้องเราหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเห็นก็จะได้ร่วมโมทนากันนะคะอย่างที่หลวงปู่ได้บอกเมื่อสักครู่นี้หลวงปู่สวัสดิ์บอกว่าเห็นนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเห็นนะเอ๊ะทำไมยมทูตถึงได้ รู้นะคะมีการจดบันทึกยังไงจดบันทึกก็จากที่การกระทําของเรานะคะฝ่าเท้าเปรียบประดุษนะคะปากกาและหมึกนั่นเองนะคะพื้นแผ่นดินนี้ที่เราย่างก้าวเข้าไปทุกย่างก้าวเราสร้างบุญหรือเปล่าสร้างบุญก็จะลึกเป็นบุญสร้างบาปก็จะลึกเป็นบาปนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือใจเรารู้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีธรรมะเราไม่มีการหักห้ามใจเพราะว่าในส่วนของโลกมนุษย์นั้นมีอะไรที่ เป็นกิเลสที่ยั่วยวนเราเยอะแยะมากมายก่ายกองเหมือนกับน้ำที่ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่เราเนี่ยเราทวนกระแสน้ำเพราะฉะนั้นจะยากยิ่งแต่ว่าเป็นบุญนะคะถ้าทำเป็นประจำเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะคะในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ละซึ่งกิเลสนะคะซึ่งในวันนี้ทุกๆคนก็ได้มา ร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นพลังแห่งบุญที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่จริงๆนะคะถือได้ว่าเราเป็นศิษย์มีครูนะคะเป็นศิษย์มีครูเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราได้สร้างตรงนี้ไว้อย่างที่หลวงปู่บอกนะคะพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคะสร้างไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตจิตใจ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านทุ่มเทให้กับพวกเราเพื่อฝากไว้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นทุกก้าวย่างที่เราย่างอยู่ที่อยู่ในวัดสังฆทานหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนั้นจะติดตามนะคะแล้วก็บารมีของท่านก็ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะให้ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของพ่อแม่ นะคะก็คือครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานนะคะเราเห็นแล้วท่านมีความเมตตาทุกๆรูปทุกๆองค์แล้วก็ท่านมีงานเยอะกันมากๆเลยแต่ละรูปนะคะก็จะมีงานเฉพาะของแต่ละท่านที่รับผิดชอบอยู่บางครั้งเนี่ยนะคะ ญาติโยมนะคะสารพัดเลยมาจากหลากหลายเลยทีเดียวนะคะท่านก็เมตตามากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราโชคดีนะคะที่เราได้มาอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่สัปยะด้วยเป็นที่ของบุญด้วยแล้วก็เป็นที่ที่เรามีพระสุปฏิปันโนทั้งวัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะญาติธรรมทุกๆคนนะคะที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นงานใหญ่งานเล็กงานใหญ่ขนาดไหนหรืองานที่มหายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะชาว วัดสังฆทานเราทําได้หมดนะคะทําได้หมดด้วยแรงศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของแรงศรัทธาก็ขออย่าให้ลดหย่อนกันลงไปนะคะขอให้มีเพิ่มพลังกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ครูบาอาจารย์ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดูแลรักษาอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกๆรูปท่านก็มองเราอยู่ นะคะแล้วท่านก็ปิติใจนะคะว่าสิ่งที่ท่านพร่ำสอนสิ่งที่ท่านทําให้ดูเป็นจริยวัตรที่งดงามนั้นเราได้สานต่อแล้วก็เจริญรอยตามนะคะค่ะก่อนที่จะจบในส่วนของลานธรรมนะคะน้องอ้วนก็จะมีข่าวประชาที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม ต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ